ชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตสว.ส่วนใหญ่เอี่ยวนักการเมืองถามลั่นอนาคตควรมีสว.หรือไม่การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 14:57 น.ชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตสว.ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เอี่ยวนักการเมืองตั้งคำถามอนาคตไทยควรมีสว.หรือไม่รับเห็นรายชื่อหลายคนทำหน้าที่ได้ดีแต่หลายคนจะฝากผีฝากไข้ไม่ได้เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงรายชื่อ200สว.หลังจากการเลือกระดับประเทศวันนี้วันที่26มิถุนายนว่าจากที่ติดตามมีข้อสังเกตว่าสว.ส่วนใหญ่อาจจะเข้าไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองบางกลุ่มและสว.หลายท่านที่เข้ามาด้วยระบบแบบนี้ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มอาชีพจริงหรือไม่แต่เมื่อหน้าตาของสว.ชุดใหม่เป็นแบบนี้ตนคิดว่าคงทำให้มีคำถามมากขึ้นว่าในอนาคตเราควรจะมีสว.อยู่หรือไม่เพื่ออะไรและสำหรับคนที่ไม่พอใจหรือผิดหวังกับหน้าตาสว.ชุดใหม่นี้ไม่อยากให้คิดเพียงประเด็นเฉพาะหน้าแต่จะต้องไปสืบสวนว่ามีการใช้เงินทองในการได้มาซึ่งสว.ตามที่มีการกล่าวหากันหรือไม่เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต้องทำงานหนักและเราคิดว่าถ้ากกต.ไม่มีผลงานในขณะที่ผู้สมัครหลายท่านยืนยันตรงกันว่ามีการเสนอทรัพย์สินเงินทองให้ไปเข้ากลุ่มเพื่อเลือกสัวกันและทางกกต.ก็อาจจะมีปัญหาในการได้รับความไว้วางใจกับประชาชนผมคิดว่าอยากให้สนใจมากกว่าประเด็นเฉพาะหน้าคือถึงเวลาที่ตั้งคำถามตัวโตๆว่าในเมื่อเราพยายามออกแบบสว.และหน้าตาออกมาแบบนี้สุดท้ายต้องกลับมาว่าเราจะมีวุฒิสภาไว้ทำอะไรถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีดีกว่าตอบไม่ได้และต้องพยายามมาออกแบบกระบวนการได้มาซึ่งสว.พิสดารแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเลยนายชัยธวัฒน์กล่าวแต่ถ้าตอบได้ว่ามีความจำเป็นอยู่ในแง่ของสถาบันทางการเมืองก็ต้องออกแบบการได้มาซึ่งสว.ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแล้ววันนี้เห็นแล้วว่าความพยายามที่จะหาข้ออ้างว่าต้องมีสว.เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพไม่เป็นจริงจะออกแบบมาอย่างไรก็ไม่เป็นจริงเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่สว.จากฝ่ายประชาธิปไตยผ่านเข้ารอบมา 20% นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเยอะถึงขนาดนั้นเลยหรือแต่อย่างไรก็ตามตนไม่แน่ชัดว่าคนไหนจะถือเป็นสว.ฝ่ายประชาธิปไตยบ้างแต่มีความยินดีกับสว.ที่มาด้วยความมุ่งมั่นและไม่ได้ใช้วิธีการใช้เงินเพื่อได้มาซึ่งคะแนนเสียงที่สามารถหลุดรอดมาจากระบบเช่นนี้ได้แม้จำนวนอาจจะไม่ได้มากนักแต่เชื่อว่าอาจจะทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นเมื่อถามว่าการเลือกสว.มีข้อร้องเรียนเยอะมองว่าจะส่งผลให้สว.ชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่แน่ใจว่ากกต.จะใช้วิธีการรับรองไปก่อนและไปสอยทีหลังหรือไม่หากเป็นเช่นนี้คงไม่กระทบแต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนและกกต.จะตรวจสอบทีเดียวก่อนรับรองทั้งหมดนั้นจะนานแน่นอนแต่มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะกฎหมายระบุระยะเวลาไว้ชัดเจนว่าต้องประกาศรับรองภายในเมื่อไหร่และต้องรับรองพร้อมกันทั้งหมดแต่คาดหวังว่ากกต.จะรับรองไปก่อนทั้งนี้เมื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสว.แล้วยอมรับว่ามีสว.หลายคนที่น่าจะทำหน้าที่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ในทางกลับกันก็ดูเหมือนว่าอาจทำให้หลายๆคนยิ่งกังวลมากขึ้นอีกว่าจะฝากผีฝากไข้ได้หรือไม่
เปิดตัวต่อเนื่องบุรีรัมย์ปิดดีลอาทิตย์เบิร์กร่วมทัพอย่างเป็นทางการกีฬาวันที่28มิถุนายน2567 14:19 น.ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีกเปิดตัวเสริมทัพต่อเนื่องล่าสุดประกาศเปิดตัวอาทิตย์เบิร์กแนวรุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จากนครปฐมยูไนเต็ดเข้าร่วมทัพอย่างเป็นทางการสำหรับนักเตะวัย26ปีเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลในปี2013กับอะคาเดมีของสโมสรสตาร์แบ็กและมีโอกาสลงสนามให้ทีมระดับเยาวชนจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2016ซึ่งในปี2014เจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาตินอร์เวย์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีอีกด้วยก่อนจะย้ายไปร่วมทีมในระดับล่างของประเทศนอร์เวย์หลายทีมอาทิบรุ่งเอสเคลินออสโลเอฟเคไอเอฟเรดดี้ฟุตบอลและข้ามฟากไปซึมซับการเล่นซ็อกเกอร์ที่แดนลุงแซมสหรัฐอเมริกาในทีมระดับมหาวิทยาลัยอย่างเซนต์จอห์นส์เรดสตอมและ UNC วิลมิงตันซีฮอคจากนั้นฤดูกาลเศษ2021ส่วน22นครปฐมยูไนเต็ดได้จรดปากกาให้สัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพทีมแรกในไทยกับอาทิตย์เบิร์กตลอด3ฤดูกาลเจ้าตัวทำผลงานได้เป็นอย่างดีลงสนามช่วยทีมรวมทุกรายการไป84เกมยิงไป14ประตูกับ6แอสซิสต์และพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาล2023อีกด้วยก่อนที่เจ้าตัวจะมีชื่อเข้าสู่ลิสต์รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมทีมอุ่นเครื่องและเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียแม้ว่าจะโดนตัดชื่อออกในรอบสุดท้ายก็ตามอย่างไรก็ตามฤดูกาลเศษ2024ส่วน25ของลีกฟุตบอลไทยจะเริ่มขึ้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้คว้าตัวกองกลางสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ตั้งแต่กลางรับจนถึงกองหน้าตัวเป้ามาร่วมทีมโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข18ลงสนามให้กับปราสาทสายฟ้าเศรษฐาลุยดูงานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดตั้งเป้าน่านจังหวัดสีขาวกันยายนนี้การเมืองวันที่27มิถุนายน2567 15:53 น.เศรษฐาลุยดูงานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดหนุนท่าวังผาโมเดลตั้งเป้าน่านจังหวัดสีขาวภายในกันยายนนี้มุ่งเน้นคืนผู้เสพสู่ครอบครัวเมื่อเวลา 10:40 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่ท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาเรื่องยาเสพติดและให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์และศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่วัดสุทธารามอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยมาถึงท่าอากาศยานน่านเวลา 12:00 น.มีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นายเศรษฐาใช้รถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีขาวทะเบียนกไก่คควาย8888น่านในการปฏิบัติภารกิจจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์โดยมีพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายชำนาญวิทย์เตรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้ช่วยผอ.ทบ.พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจพลตรีวิทยาแก้วพรหมรองแม่ทัพภาคที่3และพลตำรวจตรีดเรศกัลยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดว่าถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการฟื้นฟูบำบัดประสบความสำเร็จพร้อมสอบถามบุคลากรและงบประมาณว่ามีเพียงพอไม่มีปัญหาใช่หรือไม่และจากการรับฟังแผนดูดีมากน่าจะขยายไปทำที่อื่นอีกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบและให้กำลังใจผู้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดขอให้เข้มแข็งกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและสังคมต่อไปขอให้ผู้บำบัดสู้อาจจะลำบากหน่อยแต่ดีกว่าติดยาขอเป็นกำลังใจให้เวลา 13:30 น.นายเศรษฐาเดินทางต่อมายังวัดสุทธารามอำเภอท่าวังผาเพื่อรับฟังศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ท่าวังผาโมเดลโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบรรยายสรุปพร้อมระบุน่านตั้งเป้าภายในเดือนกันยายน2567จะต้องเป็นจังหวัดสีขาวปลอดจากยาเสพติดนายกรัฐมนตรีเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บำบัดยาเสพติดโดยขอให้ผู้บำบัดเข้มแข็งก้าวผ่านสถานการณ์ไปให้ได้อาจจะต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่าหากตั้งใจจริงจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ขอให้สู้ขณะที่ผู้เข้าบำบัดระบุว่าขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาจึงตอบว่าขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดีกว่าเพราะครอบครัวอยากได้รับการกลับสู่สภาพเดิมเป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมต่อไปเข้าใจว่าแต่ละคนตัดสินใจพลาดไปรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีความตั้งใจจริงให้กลับมาเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองพร้อมย้ำกับผู้บำบัดว่าขอให้ทำเพื่อตัวเองและครอบครัวด้วยจากนั้นนายเศรษฐากล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ที่มาต้อนรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่มากไม่ใช่แค่ที่น่านแต่มีทุกประเทศวันนี้คิกออฟให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดสีขาวในสิ้นเดือนกันยายนนี้โดยใช้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดนำร่องขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานหนักการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่แค่จับกุมผู้จับยาอย่างเดียวแต่การบำบัดการยึดทรัพย์การคืนประชาชนส่งคืนผู้ที่เป็นผู้เสพกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้กลับมาเสพอีกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังปัญหารวมถึงเสียงสะท้อนจากตัวแทนชาวบ้านโดยขอให้รัฐบาลขยายผลโครงการชุมชนบำบัดพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำพร้อมเน้นย้ำว่าหัวใจของการทำงานคือความร่วมมือและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีขอให้ทำงานร่วมกันต่อไปร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาให้หมดไปจากสังคมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับโครงการท่าวังผาโมเดลเป็นโครงการที่ครอบคลุมในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบเริ่มตั้งแต่การปราบปรามการฟื้นฟูและการบำบัดรวมถึงการนำผู้เสพกลับมาฟื้นฟูคืนสู่สังคมสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเหมาะสมโดยจะนำโครงการดังกล่าวขยายผลสำเร็จนำไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปสำหรับเป้าหมายโครงการมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงครอบครัว